เออทำไมเขาต้องด้อยค่าตัวเองแล้วทีนี้ผมก็ไล่เขาเอาเสื้อผ้าเขาออกไปข้างนอกไปโยนอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยหนักเพราะว่าคือผมก็อารมณ์ร้อนนะผมรู้ว่าผมอารมณ์ร้อนแต่ตอนเนี้ยคือผมแค่ไม่อยากให้เขาบล็อกไม่อยากให้เขาอะไรแบบคืออยากคุยกัน2-2อะไรแบบเนี้ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะทำเอาแฟนคลับใจหายไปตามๆกันนะคะเพราะว่าฐานะของน้องเวฟผู้รักต่างวัยเนี่ยคือเตรียมตัวที่จะเป็นว่าที่สามีแล้วค่ะเตรียมตัวจะเป็นเจ้าบ่าวแล้วก็คือจะแต่งงานกับแฟนสาวรุ่นแม่อย่างพี่เล็กแล้วแต่ก่อนหน้านี้ประกาศการแต่งงานไปข่าวดีไปกลายเป็นว่าตอนนี้ความสัมพันธ์เริ่มสั่นคลอนซะแล้วละค่ะพอเข้าไปดูใน Facebook ของน้องเวฟเนี่ยน้องเวฟเองก็ออกมาประกาศนะคะบอกว่าหลังจากนี้อาจจะไม่ได้ลงคลิปกับแฟนแล้วนะอาจจะออกจากโลกโซเชียลไปเลยเนื่องจากว่าผมเนี่ยโดนกดดันอะไรหลายๆอย่างทำให้ผมกับแฟนทะเลาะกันผมไม่ดีเองไม่เหมือนโทษตัวเองนะครับผมไม่ดีเองแหละครับแล้วก็ทิ้งท้ายตัดพ้อชีวิตนะคะบอกว่าไม่มีพวกพี่ก็ไม่มีผมในวันนี้เอาไว้เจอกันใหม่นะพี่ๆแล้วก็เปลี่ยนภาพเป็นดิสสีดำเลยค่ะเท่านั้นไม่พอนะคะพอเข้าไปดูลึกๆแล้วเนี่ยโอ้โหปรากฏว่าน้องเวฟมีการโพสต์แคปชั่นสุดเศร้าค่ะบอกว่าเนี่ยเหนื่อยแล้วล้มแล้วเหยียบกันได้เลยท่ามกลางบรรดาแฟนคลับก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับคู่นี้กันแน่ยังไม่ทันจะได้แต่งงานเลยมีปัญหาแล้วหรอล่าสุดทางด้านของน้องเวฟเนี่ยไม่ปล่อยให้ค้างคาใจนานค่ะออกมาเปิดสาเหตุที่ทะเลาะกับพี่เล็กซึ่งสาเหตุที่ทะเลาะกันเนี่ยเป็นเพราะว่าพี่เล็กเขาไปเห็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพี่พรซึ่งพี่พรเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนที่ติดตามจะรู้ว่าเป็นแฟนเก่าของน้องเวฟแล้วพี่เล็กก็บอกว่าตัวเองเนี่ยโง่มาตั้งนานไปขายในที่ของพี่พรเหมือนไปอยู่ในที่ของเขาคือเขาเนี่ยไปเจอไลฟ์สดของใครก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็เป็นร้านเหมือนบอกว่าเป็นร้านพี่พรซึ่งเวฟก็บอกว่าไม่ใช่อย่าไปด้อยค่าตัวเองแบบนั้นสิก็เลยเกิดการทะเลาะกันใหญ่โตขึ้นมาแล้วก็น้องเวฟไล่พี่เล็กกลับบ้านไปเลยจากนั้นก็บล็อกกันไปเลยค่ะจนตอนนี้โอ้โหไม่รู้จะง้อสำเร็จหรือเปล่านะคะตอนนี้ความสัมพันธ์ยังคลุมเครือก็ไม่รู้ว่าจะเลิกกันไหมหรือจะไงต่อตอนนี้น้องเวฟก็เดินหน้าง้ออย่างเต็มที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าพี่เล็กดูอยู่นะหรือยังไงก็แล้วแต่นะถ้าพี่เล็กอยากจะเลิกจริงๆเนี่ยเวฟก็อยากขอให้พี่เล็กเนี่ยกลับมารับงานที่รับคู่กันเอาไว้ก่อนเหมือนเขารับงานคู่กันไว้เยอะนะคะตอนนี้ก็ถ้าจะเลิกจริงๆอยากจะให้กลับมาเคลียร์งานของเราให้เรียบร้อยก่อนถ้าจะยังไงต่อค่อยว่ากันอีกทีค่ะก่อนคืนนั้นคืนนึงนอนกอดไม่ใช่ไม่ได้คืนนอนกอดกันสักพักหนึ่งเขาดูอะไรอยู่ไม่รู้นั่นแหละเกี่ยวกับพี่พรนั่นแหละเขาดูอะไรอยู่ไม่รู้วันที่ผมไปขายของนั่นแหละเขาก็ดูแล้วเขาก็เดินออกไปข้างนอกเขาเดินออกไปข้างนอกทีนี้เขาก็ไม่เข้ามาอีกเลยเขาไม่เข้ามาอีกเลยแล้วทีนี้ผมมาไปเห็นข้อความหนึ่งว่ากูโง่ตั้งนานกูไปอยู่ในที่ของพี่พรแบบกูโง่ตั้งนานกูไปขายที่ของพี่พรคือไม่รู้เขาไปเจอไลฟ์สดของใครไม่รู้แล้วบอกว่าเป็นร้านพี่พรอย่างเงี้ยเป็นร้านพี่พรใช่แล้วทีนี้ผมก็ทะเลาะกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าทำไมต้องแบบเขาไปบอกว่ากูโง่เขาไปพูดกับญาติคนอื่นนั่นแหละก็แล้วแต่เขาไปพูดแล้วผมไม่ชอบผมจะบอกกันตลอดว่าอย่าไปพูดกับใครนะอะไรเงี้ยอย่าไปพูดนะไหนลองมาปรึกษากันก่อนอะไรอย่างนี้และทีนี้ก็ไม่ได้ปรึกษากันเขาด้อยค่าตัวเองผมก็แบบว่าผมบอกว่าอย่าด้อยค่าตัวเองแค่นั้นเองแล้วก็ทะเลาะกันขึ้นมาเลยตอนนั้นทะเลาะขึ้นมาแล้วผมก็อะไรก็